สำหรับกรณีที่ท่านอลงกรณ์นะครับได้เสนอแนวคิดที่จะเสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมสู่การบรรจุของสภาผู้แทนราษฎรอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของท่านอลงกรณ์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นสิทธิ์ของท่านอลงกรณ์ที่จะนำเสนอแต่ว่าในส่วนของเนื้อหาก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าเนื้อหาก็ตรงกับจุดยืนของพรรคอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนวิธีการที่จะเสนอนั้นเนี่ยไม่ตรงกับความเห็นของพรรคที่มีไปก่อนหน้านั้นนะครับก็คือพรรคได้มีมติไปก่อนหน้านั้นว่าสำหรับจุดยืนในเรื่องของพรบ.นิรโทษหรือพรบ.ปรองดองก็ตามไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับจุดยืนของพรรคที่ได้มีมติไปแล้วเนี่ยก็คือจะต้องให้รัฐบาลได้ถอนร่างนิรโทษร่างปรองดองทุกฉบับออกจากสภาเสียก่อนนะครับแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกันว่าทุกฝ่ายจะเห็นพ้องต้องกันในร่างพรบ.ฉบับไหนครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นมติของพรรคไปแล้วถ้าจำได้เนี่ยหลังจากมีเหตุการณ์ความวุ่นวายในสภาก็จะมีการแถลงครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นการแถลงมติที่ประชุมส.ส.ของพรรคส่วนการนำเสนอกฎหมายของท่านอลงกรณ์นะครับก็ถ้าจะเป็นการเสนอกฎหมายเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการเหมือนเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอื่นๆที่จะเสนอกฎหมายก็คือว่าหนึ่งต้องเสนอผ่านที่ประชุมส.ส.ซึ่งอันนี้ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเห็นท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านจะนำเสนอในการประชุมส.ส.ในวันที่30นะครับหลังจากนั้นก็ต้องไปสู่กระบวนการให้คณะกรรมการกฎหมายได้พิจารณานะครับซึ่งคณะกรรมการกฎหมายเนี่ยคณะทำงานด้านกฎหมายก็มีท่านวิรัตกัลยาสิริเป็นประธานผมก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานกฎหมายนะครับก็ถ้าท่านอลงกรณ์จะเสนอก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ต้องให้เหมือนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านอื่นถ้าในกรณีจะเสนอกฎหมายในนามของส.ส.เองนะครับส่วนมติของพรรคนั้นเนี่ยก็มีความชัดเจนไปก่อนหน้านั้นแล้วว่าจะไม่มีการเสนอกฎหมายไปประกบหรือไปเข้าสู่การพิจารณาแต่ประการใดนะครับมีเพียงว่ารัฐบาลจะต้องถอนร่างกฎหมายไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่จะนิรโทษกรรมออกจากสภาเสียก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของผมในฐานะที่เป็นคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรคแสดงว่าเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณอลงกรณ์เสนอเป็นสิทธิแต่ว่าสิ่งที่ท่านอลงกรณ์เสนอเป็นความเห็นส่วนตัวครับฝืนได้ไหมถ้าพรรคมีมติไว้ให้เขาเสนอแล้วก็แตกไปเสนอกับพรรคได้ไหมผิดกฎผิดกติกาของพรรคครับถือว่าอันนี้คือหมายความว่าต้องผ่านกระบวนการคณะทำงานด้านกฎหมายถ้าผ่านก็ไม่ผิดใช่ไหมไม่ผิดครับถ้าผ่านก็ไม่ผิดหมายถึงว่าเนี่ยคะถ้าเขาเสนอในคือวันนี้พักชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่มีการเสนอร่างกฎหมายจนกว่าจะมีการถอนร่างและมีการพูดคุยกันให้ทุกฝ่ายยอมรับถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอลงกรณ์เนี่ยจะมีการเสนอตัวร่างเนี่ยโดยขัดกับมติพักเนี่ยสามารถอ๋ออันนั้นคือหมายความว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็ขัดกับมติพักที่ได้ออกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะว่ามติพักเนี่ยคือมีความชัดเจนว่าจะต้องไม่เสนอร่างกฎหมายเข้าไปประกบในสภาถ้าเสนอส่วนตัวไม่ผิดถ้าเสนอนามพรรคผิดคือเวลาส.ส.เสนอกฎหมายมันไม่มีส่วนตัวนะคือมันต้องมีส.ส.นำเสนอกฎหมายแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมพรรคก่อนคือการเสนอกฎหมายนี่ต้องตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ไปสู่กระบวนการคณะทำงานด้านกฎหมายถ้าอย่างนั้นการที่อลงกรณ์จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมส.ส.เนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันไม่มีความหมายเลยเพราะมันขัดกับตัวมติพรรคมาตั้งแต่ต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณอลงกรณ์นะถ้าจะเสนออย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็พูดตรงไปตรงมาก็ไปขัดกับมติพรรคที่ออกไว้เดิมถ้ามติพรรคมีออกมายืนยันว่าไม่ทำไม่เสนอไม่อะไรเลยคุณอลงกรณ์จะต้องอยู่ที่ติบทบาทตรงนั้นเลยไหมติ
็นบทบาทการเสนอร่างของคก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะฮะต้องฟังคุณรองกรว่าวิธีการที่จะไปเสนอกฎหมายเนี่ยเขาจะเสนอเหตุผลอะไรนะครับแล้วบางทีก็อาจจะลืมไปว่าพรรคมีมติกันแล้วในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นความเห็นส่วนตัวท่านหัวหน้าพรรคซึ่งจริงๆไม่ใช่คือมีมติพรรคไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปฟังท่านรองกรก่อนในวันที่30ในการประชุมพรรคที่จะมีขึ้นในครั้งวันที่30เอ็ดสามเป็นวันอังคารนะผมจำไม่ได้แล้วสามพักสามวันเก็บสามที่เด็ดอ่ะครับแล้วในระหว่างนี้คุณรองกรทำอะไรได้บ้างเห็นบอกว่ายังล่างไม่เสร็จแล้วก็คุณรองกรทำอะไรได้บ้างต้องทำคุณรองกรเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณรองกรเนี่ยคือวันที่31คุณรองกรก็สามารถชี้แจงได้แต่ที่ประชุมจะเห็นด้วยใช่เพราะว่ามติพรรคเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไปก่อนแล้วมีมติไปแล้วแต่ถ้าที่ประชุมส่วนใหญ่จะเห็นกลับมติพรรคอีกครั้งนึงนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่คุณรองกรจะไปโน้มน้าวส.ส.ครับส่วนตัวโอกาสที่พรรคจะอยู่ด้วยได้ไหมสามส่วนตัวไม่เกี่ยวใช่ไหมโอกาสอะไรนะที่พรรคการเห็นด้วยคล้อยตามความเห็นของคุณณรงค์ก่อนมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่ามติพรรคสำคัญนะถ้าพรรคไม่ได้กลับมติเนี่ยคงทำอย่างอื่นไม่ได้อย่าสับสนนะครับหมายความว่าถ้าพรรคยังยืนมติเดิมซึ่งมติออกไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรคเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณรงค์ก่อนไปน้อมน้าวทำให้มติพรรคในวันประชุมส.ส.นั้นเปลี่ยนได้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเคารพมติพรรคถูกไหมต้องเคารพครับทุกคนที่อยู่ในสังกัดพรรคเนี่ยแต่ต้องเคารพมติพรรคครับแล้วถ้าเขาไม่เคารพแล้วเขาไปเสนอส่วนตัวเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อตัวคุณรงค์กรในสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่สามารถตอบได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นก็ต้องมีการดำเนินการขอบคุณนะครับ